สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูเครื่องในไก่ผัดพริกหยวกค่ะเครื่องในไก่ผัดพริกหยวกก็เป็นเมนูอาหารกับข้าวบ้านๆนะคะแล้วก็กับข้าวง่ายๆเชื่อได้ว่าทุกคนจะต้องเคยลองรับประทานแล้วก็บางคนก็เป็นของโปรดด้วยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็จะใช้เป็นพริกหยวกค่ะก็ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาหั่นมาซอยพริกหยวกกันก่อนค่ะก็หั่นพริกหยวกเรียบร้อยแล้วเราก็มาซอยหอมหัวใหญ่กันค่ะวันนี้หอมหัวใหญ่เราใช้หัวใหญ่ๆนะคะอยู่ที่1ลูกค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือเครื่องในไก่ค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาหั่นเครื่องในไก่กันก่อนค่ะเครื่องในไก่ก็หั่นได้ง่ายๆนะคะก็คือหั่นให้เป็นชิ้นพอคำค่ะให้สวยงามไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยพอน้ำมันเริ่มร้อนค่ะเราใส่กระเทียมสับลงไปวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนอยู่ที่4กีบแล้วก็สับๆค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะเจียวกระเทียมให้หอมค่ะกระเทียมเจียวเราก็เจียวมาจนหอมแล้วจากนั้นค่ะเราก็จะใส่เครื่องในไก่ลงไปค่ะและขั้นตอนนี้เราก็จะผัดไปจนกว่าเครื่องในไก่ของเราจะสุกค่ะวันนี้พริกหยวกแอดมินใช้อยู่ที่9เม็ดแล้วก็หอมหัวใหญ่อยู่ที่1ลูกใหญ่ๆและเครื่องในไก่ค่ะแอดมินใช้อยู่ที่4พวงค่ะก็ผัดมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้เครื่องในไก่ก็สุกแล้วเราก็ใส่พริกหยวกกับหอมหัวใหญ่ลงไปค่ะแล้วก็จะปรุงรสชาติเลยค่ะอย่างแรกก็คือซอสหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ผัดไปแล้วก็เช็คไปดูซิว่าพริกชี้ฟ้าแล้วก็หอมหัวใหญ่สุกแล้วหรือยังค่ะขั้นตอนในการปรุงรสชาติใครที่ชอบผงปรุงผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนของการปรุงรสชาติค่ะตอนนี้ก็ผัดมาเรื่อยๆแล้วหอมหัวใหญ่ก็สุกแล้วพริกหยวกก็สุกแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สแล้วเราก็ไปจะเสิร์ฟกันค่ะจะเสิร์ฟแล้วใส่จานออกมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำเครื่องในไก่ผัดพริกหยวกค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ